สบายดีพวกหลานทุกคนที่อยู่ห้องเรียนและทางบ้านมื้อนี้มาพบกับครูบุญมาคำพูดครูจะมาสอนวิชาภาษาลาวชั้นประถมศึกษาปีที่2จะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามน้ำกันเลยก่อนจะไปเรียนบทที่2ครูจะมาพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนพวกหลานจื้อได้บ่บทที่1หัวบทเว้าเกี่ยวกับหยังแม่นแล้วหัวบทสระอะสระอาที่มีตัวสะกดพวกหลานฮู้บ่ว่าไม้กันเปลี่ยนฮู้มาจากสระใดแม่นแล้วไม้กันเปลี่ยนฮู้มาจากสระอะต่อไปนี้ครูจะพาพวกหลานมาเรียนบทที่2สระอิสระอีที่มีตัวสะกดให้พวกหลานเปิดปื้มแบบเรียนบทที่2หน้าที่15ข้อที่5ขึ้นมาเบิ่งพวกหลานอ่านคำศัพท์อยู่ในแต่ละบล็อกเบิ่งดูอ่านได้หมดแล้วบ่ถ้าอ่านบ่ได้ให้พวกหลานอ่านตามหลังครูเด้อคำนี้อ่านว่าอิงคันซันเฮามาอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้กันเลยอ่านว่าสิงกิงหิ่งคำนี้อ่านว่าอินสำหรับสระอินถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่ายินดินและคำศัพท์นี้อ่านว่าลินคำนี้อ่านว่าอิ่มสำหรับสระอิ่มถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่าหิมยิ้มและทิมคำนี้อ่านว่าอิกสำหรับสระอิกถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่าจิกดิกดิกและคำศัพท์นี้อ่านว่านิกคำนี้อ่านว่าอิดสำหรับสระอิดถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่าติดพิษและคำศัพท์นี้อ่านว่าวิดคำนี้อ่านว่าอิบสำหรับสระอิบถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่าดิบจิบและคำศัพท์นี้อ่านว่าซิบพวกหลานฮู้บ่ว่าบอกนี้เป็นหยังจึงวางคิดช่วยครูเบิ่งดูแม่นแล้วบอกวางนี้มีสระอิที่มีตัวสะกดยอแต่ออกเสียงบ่ได้กูจะพามาอ่านต่อคำนี้อ่านว่าอิ๋วสำหรับสระอิ๋วถ้าผสมใส่พยัญชนะจะอ่านออกเสียงดังนี้อ่านว่าหิ้วคิ้วและคำศัพท์นี้อ่านว่าผิวครูจะพาลิ้นเกมซ่องหาคำศัพท์โดยมีวิธีการลิ้นดังนี้ให้พวกหลานนำไซก้อนหินน้อยหรือแกนพืชที่พวกหลานมีฟังครูเว้าคำศัพท์เสียงที่พวกหลานได้ยินนั้นแม่นคำศัพท์ใดแล้วให้พวกหลานเอาก้อนหินน้อยหรือแกนพืชที่พวกหลานมีไปวางใส่ทางข้างของคำศัพท์ที่พวกหลานได้ยิน
เป็นเนื้อใดครูหวังว่าพวกหลานจะเข้าใจแล้วเนาะขันซันครูจะเฮ็ดให้เบิ่งแล้วให้พวกหลานติดตามครูเด้อครูจะอ่านคำว่าสิงให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำซับคำว่าสิงเบิ่งดูพวกหลานได้บ่เบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้สิงครูจะอ่านคำว่าดินให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่าดินเบิ่งดูได้บ่น้อพวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้ดินครูจะอ่านคำว่ายิ้มให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่ายิ้มเบิ่งดูได้บ่น้อพวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้ยิ้มครูจะอ่านคำว่ายิกให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่ายิกเบิ่งดูพวกหลานได้บ่เบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้ยิกครูจะอ่านคำว่าพิษให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่าพิษเบิ่งดูได้บ่น้อพวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้พิษครูจะอ่านคำว่าซิปให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่าซิปเบิ่งดูได้บ่น้อพวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้ซิปครูจะอ่านคำว่าคิ้วให้พวกหลานเอาก้อนหินไปวางใส่ทางข้างคำศัพท์คำว่าคิ้วเบิ่งดูได้บ่น้อพวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานจะวางถือคือกับครูบ่พวกหลานเบิ่งเด้อครูจะวางใส่คำศัพท์นี้คิ้วต่อไปนี้พวกหลานอ่านพร้อมครูเด้ออิงสิงกิงหิ่งอินยินดินลินอิมหิมยิมทิมอิกจิกดิกดิกยิกอิดติดพิดวิดอิบดิบจิบซิบอิ๋วหิ้วคิ้วผิวพวกหลานอ่านให้ครูฟังเบิ่งดูสำหรับวิดีโอนี้แม่นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพวกหลานได้เรียนรู้อย่างเด้เกี่ยวกับวิดีโอนี้ในวิดีโอนี้เฮาได้เรียนเกี่ยวกับ
1. อันสระอิที่มีตัวสะกดงอนอมอกอดอบอวอ 2. อันคำศัพท์ที่มีตัวสะกด 3. อันและลิ้นเกมซอกหาคำศัพท์มาฮอดนี้ครูหวังว่าพวกหลานทุกคนคงจะเข้าใจแล้วเนาะครูขอฝากเวียกบ้านให้พวกหลานไปเรียนอ่านสระและคำศัพท์แล้วลิ้นเกมตามบทเรียนข้อที่5มาฮอดนี้บทเรียนที่ครูสอนในบทที่2สระอิสระอีที่มีตัวสะกดครูหวังว่าพวกหลานทุกคนคงจะอ่านได้และเข้าใจฉันมาฮอดนี้ครูเองขอขอบใจพวกหลานที่ติดตามการสอนของครูแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอขอบใจ